ขอโทษค่ะเพื่อนอยู่ๆมันก็หลุดไปโทษทีขอโทษจริงๆเลยเนี่ยอาจารย์นะที่บอกว่าอาจารย์อะไปเปลี่ยนโทรศัพท์มาใช่ไหมโทรศัพท์อาจารย์อะมันหล่นใช่ไหมอาจารย์ก็ไปซ่อมมาอาจารย์ก็เสียดายใช่ไหมแล้วเนี่ยมันก็อยู่ๆมันก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอะสงสัยต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วอะอาจารย์งกเสียดายอะมันยังใช้ได้อยู่งานก็แบบน่าสงสัยต้องดูโทรศัพท์ใหม่จริงๆละงานนี้โอเคนะต่อให้ขอโทษทีจริงๆเลยนะโอเคเมื่อกี้กำลังมันเลยนะเนี่ยถามว่าจริงๆพักต่อนะรักตัวเองให้เป็นใช่ไหมตอนแรกอาจารย์บอกว่ายังไงรักตัวเองก็คือฉันไหมจ๊ะขอโทษนะเมื่อกี้สายหลุดอะไรโทรศัพท์มันนะมันร้อนอ่ะมันขึ้นมาว่ามันร้อนเนี่ยอาจารย์เพิ่งไปซ่อมโทรศัพท์มาที่บอกว่าอาจารย์ทำโทรศัพท์ตกใช่ไหมแล้วมันก็ล้าวไปทั้งนั้นเลยนะแล้วอาจารย์ก็เพิ่งไปซ่อมมาเมื่อวานอ่ะแล้วแบบวันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยจะให้เราซื้อใหม่จริงๆด้วย อาจารย์บอกมันยังใช้ได้ไงอาจารย์ก็ใช้ไปก่อนนะเสียดาย เป็นโลกอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อเข้าเรื่องอาจารย์เข้าเรื่องได้แล้ว รักตัวเองให้เป็นยังไง สวัสดีค่ะคุณนิดขอบคุณที่มาติดตามนะคะวันนี้ให้เคล็ดลับในการรักตัวเองต่อจากภาคแรกนะคะเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะเดี๋ยวไปดูย้อนภาคแรกได้คือแรกๆอะค่ะที่เราตื่นนอนมานะสูดหายใจนะคะเอาเข้าเรื่องเลยนะสูดหายใจให้ท้องพองนะกั้นลมหายใจสูดหายใจเข้าไปให้ลึกให้ดูไว้ท้องมันพองนะ4วิกั้นลมหายใจไว้8วิแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาทางปาก8วินาทีก็คือหายใจแบบ488อันนี้ค่ะมันเป็นการรักตัวเองให้ของฝันกับตัวเองตอนเช้าที่เราตื่นนอนมานะคะท่านอย่างนี้สัก5นาทีค่ะเพื่อนๆจะรู้สึกสดชื่นนะแล้วการหายใจอะค่ะมันช่วยทุกอย่างของการเป็นโรคเลยนะมะเร็งอะค่ะมันจะหายด้วยการหายใจแล้วคนที่ต้องระวังนะคะอาจารย์ลืมบอกอาจารย์เพิ่งอ่านบทความกล่องโฟมอะค่ะมันคือตัวตั้งต้นของสารมะเร็งนะเพื่อนๆมันเป็นตัวตั้งต้นของสารมะเร็งเพราะฉะนั้นนะคะเวลาคุณไปทานข้าวอะไรนะคะมีกล่องของตัวเองก็ดีกับการใช้กล่องโฟมนะคะและถ้าสมมติว่ากล่องโฟมอะค่ะที่เขาลองด้วยอะไรรู้ไหมลองด้วยพลาสติกใสกันความร้อนนะคะอันนั้นสองเด้งเลยนะจ๊ะคือถ้าเลี่ยงได้อะค่ะพยายามใช้เป็นกล่องชานอ้อยอะไรอย่างนี้จะดีกว่าค่ะมันคือสารที่ก่อมะเร็งอะค่ะนะคะหรือไม่เราก็มีของเราเป็นกล่องของเราไปเวลาเราซื้ออาหารนะคะใส่อย่างนั้นนะคะมันจะได้แบบปลอดภัยเพราะอย่างบางทีค่ะด้วยความที่ว่ามันทำมาจากอะไรรู้ไหมน้ำมันของปิโตรเลียมอ่ะนั่นค่ะกล่องโฟมอ่ะเหมือนเรากินเข้าไปเพราะว่าอาหารร้อนๆเวลาเราใส่กล่องโฟมแล้วเราปิดเข้าไปอีกใช่ไหมคะเวลาเราทานนะคะเราเหมือนกับเอาตรงนั้นนะเข้าไปด้วยไงคะเพราะบางทีเขาไม่ได้มาบอกนะกรรมวิธีในการทำอะค่ะรักตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองดูแลร่างกายนะคะเสร็จแล้วยังไงหายใจแล้วนะคะทำสมาธิเนี่ยค่ะคือการรักตัวเองที่ดีที่สุดนะคะอาจารย์ก็ขอยืนยันนะคะแต่สมาธิของอาจารย์ง่ายนะเพื่อนๆบางคนไม่เคยทำสมาธิไม่ต้องแบบไม่ต้องกังวลนะจ๊ะทำแบบชิลๆอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเฉยๆนะทำสมาธิอะลองไปดูคลิปย้อนหลังสมาธิ5นาทีของอาจารย์นะคะเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะการทำสมาธิของอาจารย์มันจะทำให้เพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลหมายถึงว่าการสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาได้เร็วขึ้นไงคะแล้วสมาธิอะค่ะมันจะทำให้เพื่อนๆเวลามีปัญหาอะไรอะค่ะเพื่อนๆเวลามีสติแล้วเพื่อนๆจะอยู่เหนือปัญหาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองนี่คือการรักตัวเองที่ดีที่สุดและที่สำคัญนะคะมันคืออริยทรัพย์ทำไมรู้ไหมจ๊ะอาจารย์ถึงพูดอย่างนี้เพราะเรามาอยู่ที่ร่างกายนี้ค่ะชั่วคราวนะคือพอร่างกายแตกดับปุ๊บอะจิตของเราอะมันจะยังคงอยู่ใช่ไหมคะดวงจิตดวงน้อยของเราเนี่ยค่ะเวลาที่เรานาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะตาย 60% น่ะเขาจะดึงอะค่ะสะสมที่เพื่อนๆทำสมาธิทุกวันมันจะสะสมแล้วมันจะดึงเพื่อนอะค่ะไปสู่ในสิ่งที่ดีๆนี่คือด้วยอาจารย์นะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธิยังท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนะคะแล้วคืออาจารย์ไปเรียนอาจารย์เรียนครูสมาธิมาไงคะคือเรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญแล้วสมาธิสำหรับ5นาทีที่เขาเรียกว่าวิธีสาสมาธิเป็นสมาธิสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่มันดีตรงไหนรู้ไหมสมาธิสำหรับคนที่ไม่มีเวลาคุณทำเช้ากลางวันเย็นอะและอาจารย์จะแนะนำว่าพอคุณทำแล้วคุณแผ่เมตตาปุ๊บนะคุณนั่งรถมาทำงานนะคะคุณก็ภาวนาของคุณได้คุณแผ่เมตตาแล้วคุณก็โฟกัสไงคะโฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างน้อยอะเพื่อนๆทำวิธีสาสมาธิเพื่อนๆได้โฟกัสแล้ว3เวลาถูกไหมจ๊ะ3เวลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้อะ
เราต้องโฟกัสกับมันไงถ้าเราไม่โฟกัสเราจะไม่ได้แล้วเราต้องคงอะไรคงอารมณ์ของความสุขนี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์ถึงบอกว่าตัดทุกทิ้งตัดทุกทิ้งตัดทุกทิ้งแต่คนจะไม่ค่อยตัดทุกทิ้งเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเอาง่ายๆนะลบคิดง่ายๆมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครองเพราะอาจารย์เจอเยอะไงคุณมีปัญหาเรื่องความสำคัญกับคู่ครองและอาจารย์บอกว่าให้อภัยแฟนนะให้ได้ไหมให้ค่ะให้ค่ะอาจารย์แต่พอถึงเวลาทะเลาะ กันเมื่อไหร่กดของเก่าขึ้นมาทุกทีจริงป่ะเป็นเปล่าเป็นเปล่าใครเป็นกดก้าวมาเลยจริงไหมไม่หรอกมันก็ไม่แปลกแต่เผอิญพอเรารู้เรื่องของจิตใต้สำนึกไงคะอาจารย์ถึงบอกว่าตัดทุกทิ้งเพราะอะไรอาจารย์ไม่อยากให้เพื่อนๆไปจมอยู่กับกองทุกข์คือมันคืออดีตไงคือนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะว่าอะไรปัจจุบันขณะคือตัวกำหนดอนาคตกรรมที่ผ่านมาที่คุณบอกว่าเราจะต้องไปแก้กรรมโน่นนี่นั่นกรรมมันคืออดีตอดีตผ่านไปแล้วแต่กรรมปัจจุบันก็คือกรรมณอนาคตวันนี้ที่อาจารย์คุยกับเพื่อนนี่คือกรรมปัจจุบันเราทำกรรมปัจจุบันให้ดีแล้วเพื่อนๆคิดว่าอนาคตมันดีไหมอนาคตมันสวยสดอยู่แล้วอะจริงปะอ่ะใช่ไหมเพื่อนๆคิดดูคือกรรมปัจจุบันเนี่ยมันแก้ได้ไงแต่กรรมอดีตอะมันผ่านไปแล้วอะเพื่อนๆจะย้อนเวลาไปได้ไหมสมมติว่าถ้าเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วอาจารย์ก็เพิ่งแบบว่าโมโหปี๊ดปี๊ดมากเลยมีปัญหาที่ทำงานอาจารย์ก็แบบวีนใส่เลยนะแล้วพอมาตอนนี้อาจารย์จะย้อนไปย้อนเวลาไปเพื่อจะไปแก้ว่าเอ้ยขอโทษนะเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจเลยแต่มันของขึ้นน่ะตัวเองเราขอโทษจริงๆนะมันทำได้ไหมก็ไม่ได้ไงแต่ตอนนี้อาจารย์นะเวลามีปัญหาอะไรนะอาจารย์ปิดปากอ่ะดันลิ้นอ่ะกัดฟันดันลิ้นอ่ะมันช่วยได้ค่ะสูตรนี้ลองเอาไปใช้แล้วมันจะทำให้คุณใจเย็นลงหรือก็คือไม่เป็นไรถ้าสถานการณ์ตรงนั้นมันแย่มากขอตัวมาเข้าห้องน้ำนะหายใจลึกๆหายใจ488สัก10ครั้งค่ะคุณกลับไปใหม่อารมณ์คุณเปลี่ยนนะคะอ่ะหรืออีกสูตรนึงนะอาจารย์ก็ได้มาจากอาจารย์บัณฑิตท่านนะคะท่านก็จะแนะนำว่าอะไรนะมองเพดานแล้วก็ยิ้มอ่ะคือยิ้มแล้วก็ยืนแบบมองเพดานขึ้นเอาแบบหน้ามองฟ้าฟีลอย่างนั้นแล้วคุณก็ฉีกปากยิ้มอ่ะเพราะว่าอะไรเราจะไม่สามารถทํา2สิ่งพร้อมกันได้มันก็ทำให้อารมณ์เราดีขึ้นคือการเปลี่ยนโฟกัสทุกอย่างค่ะมันมีเทคนิคอยู่ที่ว่าเราจะใช้เทคนิคไหนแล้วการที่เพื่อนๆทำสมาธิอะค่ะมันจะทำให้อะไรคุณใจเย็นลงคุณนิ่งลงอารมณ์เราดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ทุกอย่างอาจารย์พิสูจน์มากับตัวเองนะด้วยความที่ว่าดวงจิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆแล้วเวลาเพื่อนๆทำสมาธิดวงจิตของเพื่อนๆจะค่อยๆขยายจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ล่ำเรียนมานะคะเนี่ยอาจารย์ก็กำลังจะขึ้นดอยอยู่นะอาจารย์จะขึ้นดอยอินทนนท์นะคะไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวันที่6ถึง11นะคะธันวาเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังซ้อมอยู่เนี่ยเพิ่งเริ่มซ้อมเองนะแบกเป้5กิโลขึ้นดอยเมื่อวานนะซ้อมครั้งแรกนี่แบบว่าหอบแฮกๆเลยเมื่อวานหิ้วกระเป๋าแบบทดลองแบบว่าโอ้ตายแบบแต่คือใจอะค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจไงเพราะอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์ก็สามารถหิ้วกระเป๋า5กิโลขึ้นดอยอินทนนท์ได้เพราะอะไรทุกอย่างอะค่ะมันอยู่ที่จิตเราถ้าจิตเราตั้งมั่นจิตเราจะไปมันก็ต้องได้ไปไงคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ใครถ้าถามว่าปกติให้อาจารย์มานั่งแบกเป้5กิโลเพื่อเดินไปแค่1กิโลอาจารย์ก็แบบไม่ไหวแล้วอะใช่ไหมแต่ว่าใจเราอะค่ะเราคิดว่านี่คือบุญโชคดีมากที่อาจารย์ได้มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะแล้วพระอาจารย์นะคะท่านทำตัวอย่างให้อาจารย์ดูเชื่อไหมคะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อไม่ได้เรียนมาเยอะนะแต่หลวงพ่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษอะสอนฝรั่งได้อะให้เขามาเข้าใจเรื่องการทำสมาธิมีวัดอยู่ที่แคนาดาหลวงพ่อตอนนี้กำลังศึกษาภาษาจีนทั้งที่ท่านก็อายุ90กว่าแล้วอะเพื่ออะไรเพื่อไปเปิดสาขาที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจารย์บอกได้เลยมันอยู่ที่จิตของเราไงคะดวงจิตน้อยๆของเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆปรารถนามันจริงเพื่อนๆสามารถดึงทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะเมื่อเช้าที่อาจารย์ก็เล่าคลิปเมื่อกี้ว่าลูกศิษย์อาจารย์ก็โทรมาบอกอาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะพี่ปุ๊กโทรมาบอกว่าไงเดี๋ยวนี้อ่ะหนูอ่ะเป็นวาจาประกาศิษย์เขาพูดออกมาเองเลยนะไม่ว่าหนูจะพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดอ่ะขึ้นเงินเดือนให้ลูกน้องจาก 6,000 เป็น 9,000 เพราะอะไรพอมาเจออาจารย์แล้วมันเนรมิตออเดอร์เนรมิตทุกสิ่งแบบเงินเข้ารัวๆเราก็บอกว่าก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนวิชาเศรษฐีวิชาเศรษฐีคนที่มาเรียนกับอาจารย์คุณเป็นเศรษฐีแน่นอนหรือคนที่เป็นเศรษฐีคุณมาเรียนกับอาจารย์คุณก็มีความสุขแน่นอนเพราะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มจากความสุขในชีวิตไม่ได้เริ่มจากเงินในกระเป๋าเพราะอะไรจริงๆนะคะอาจารย์พูดได้เลยบางคนนะคะมีเงินเยอะแต่ว่าจิตใจไม่ได้มีความสุขนะคะ
ตัวเงินไม่ได้กำหนดทุกอย่างแต่ว่าที่สำคัญเราก็ต้องมีเงินนะคะเราต้องรักเงินนะคะรักอะไรแต่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องรักเงินค่ะอย่ารังเกียจเงินอย่าไปว่าคนร่ำคนรวยที่เขารวยอยู่ว่าเฮ้ยมันรวยมานะมันต้องโกงแน่ๆคือเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าการที่เรารู้สึกไม่ดีกับคนอื่นนะคะมันก็คือการเอายาพิษนะคะให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำในเมื่อเรารักตัวเองนะคะเราต้องเลิกที่จะเปรียบเทียบด่าว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคิดไม่ดีกับคนอื่นนะคะพยานที่จะระมัดระวังในการพูดการคิดการเขียนคือเราค่ะมีหน้าที่อะไรนะมีหน้าที่ที่จะส่งต่อความรักให้กับคนอื่นพยานนะคะสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆจะรู้เลยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เพื่อนๆมาใช้ power of love นำทางเหมือนที่อาจารย์แนะนำนะคะชีวิตของเพื่อนนะคะมันดีได้มากกว่านั้นมันดีกว่าที่เคยเป็นลองทำนะคะใช้คำขอบคุณวันละเท่าไหร่วันละ65คำขอบคุณคือขั้นต่ำนะจ๊ะเพื่ออะไรเพื่อมองหาสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมั่นใจมั่นใจมั่นใจในเสถียรภาพดีๆที่ตนมีแล้วรับรองค่ะชีวิตดีๆเพื่อนๆในระบิดได้แน่นอนนะจ๊ะวันนี้อาจารย์เข้ามาเพื่อมาลานะรีบพูดนะกลัวมันจะแบบทำไมรู้ไหมอาจารย์กลัวแบบเครื่องมันจะร้อนอีกนะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆก็คือเอาเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์ให้ค่ะนะอาจารย์สรุปให้ฟังเรื่องของการหายใจนะจ๊ะเรื่องของการหายใจหายใจแบบ488ช่วยได้มันช่วยได้กับทุกสถานการณ์เมื่อไรก็ตามที่คุณคิดว่าเราอยากให้ของฝันตัวเองอ่ะเหมือนคนนั่งทำงานประจำอะค่ะพยายามลุกขึ้นมาเดินบ่อยๆนะคะเวลาคุณลุกขึ้นมาแค่ห้องน้ำทีนึงอะคุณก็หายใจให้ของฝันตัวเองเนี่ยค่ะออกซิเจนสำคัญนะคะถ้าเมื่อไหร่เราไม่หายใจก็คือเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเพราะฉะนั้นรักร่างกายหายใจเข้าไปเยอะๆจ้ะออกกำลังกายนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอะไรเวลาคุณออกกำลังกายอะค่ะมันจะได้สารเอนโดฟินเป็นสารแห่งความสุขเพื่ออะไรรักร่างกายก็ต้องให้ร่างกายแข็งแรงไงอย่าลืมว่าร่างกายคือโรงงานที่จะทำให้คุณเมคมันนี่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณห่วงแต่งานแต่คุณไม่มาดูแลตัวเองแล้วเวลาที่เราล้มหมอนนอนเสืองานเขาจะมาช่วยเราไหมไม่ค่ะอาจารย์เห็นมาเยอะนะคะที่ทำงานอาจารย์เกษียณปุ๊บเป็นไงมะเร็งถามหาเพราะอะไรมันเครียดฝังอยู่ข้างในมันไม่รู้ไงมันสะสมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกให้เพื่อนๆคงว่างอารมณ์ของความสุขมันก็คือสิ่งที่เป็นของฝันที่วิเศษให้กับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอารมณ์แย่อารมณ์หงุดหงิดหรือเช้ามานะคะเพื่อนๆสังเกตเวลาคุณตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ตื่นนอนมาพร้อมกับคำขอบคุณเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะพอเพื่อนๆส่งคำขอบคุณออกไปอะค่ะมันก็เหมือนเป็นสิ่งดีๆที่เราโปรยไปก่อนแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์หงุดหงิดโอ้ยแย่จังวันนี้ฉันจะไปทำงานทันไหมฉันโน่นนี่นั่นพั่มบ่นแล้วเป็นไงวันนั้นทั้งวันของเพื่อนนะคะเจอแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยค่ะลองสังเกตดูสิคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราตื่นนอนมาด้วยความรู้สึกสดชื่นโอ้ขอบคุณนะขอบคุณอากาศนะขอบคุณโน่นขอบคุณนี่นะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าไปที่ไหนอะมันก็ดีกับชีวิตไงจ๊ะนะลองเอาเคล็ดลับอะค่ะที่วันนี้อาจารย์ให้เยอะนะอาจารย์ว่า ลูกศิษย์ขอมาจัดให้หน่อยไม่เป็นไรหรอกสิ่งที่ให้ค่ะเอาไปทำแค่เพื่อนๆเอาไปทำอาจารย์ก็ดีใจนะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยแชร์ให้คนอื่นได้โชคดีด้วยเช่นกันนะคะและสำหรับคนนะคะที่อยากปลดล็อกตัวเองนะคะอยากจับมือให้อาจารย์แบบพาคุณไปด้วยการสู่ความสำเร็จนะคะก็รีบลงคอร์สก่อนอินบ็อกซ์มาก็ได้ค่ะก่อน30พฤศจิกายนนะคะเพราะว่าอาจารย์มีลดราคาให้คอร์ส Women Success นะคะผู้หญิงต้องเป็นที่1ให้ได้จาก 23,500 ลด 70% เหลือ 7,050 บาทนะคะแต่อาจารย์ก็การันตีให้ได้เลยว่าคอร์สนี้ค่ะเพื่อนๆไปในสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนาได้ด้วยตัวเพื่อนๆเองนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณทุกๆการแชร์ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะเลิฟๆค่ะ